กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิใส่ถุงมือพร้อมเตรียมข้าวครัวให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมเมนูวันนี้ดีต่อสุขภาพมากมากเลยคุณผู้ชมโชคดีที่ได้ฟักทองญี่ปุ่นมาคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำฟักทองทอดเรื่องทอดๆนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้น้ำมันให้มันถูกต้องวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทีนี้เราก็มาเตรียมส่วนผสมของแป้งตอนนี้เราอุ่นน้ำมันอยู่นะคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าโหมไฟสุดชีวิตประเดี๋ยวขอบกระทะก็ร้อนน้ำมันก็จะแบบอุณหภูมิสูงเฉพาะขอบเป็นควันแต่ตรงกลางยังไม่ร้อนอันนี้ทอดออกมาเสร็จของก็จะไม่กรอบไม่อร่อยกระทะก็สำคัญนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบมีด้ามจับด้ามไม้สักด้วยนะคุณผู้ชมยกปุ๊บจับจบยกสะดวกสบายอันนี้เป็นกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าวันนี้โชคดีนะได้ฟักทองดูเศษฟักทองญี่ปุ่นผลน้อยๆซื้อมาตอนแรกนะคุณผู้ชมว้ายลูกแค่นี้ฉันต้องไปต้มจิ้มน้ำพริกแล้วมั้งโอ้โนข้างในเนื้อดูสิเนี่ยสวยสีเหลืองชะคุณผู้ชมอันนี้รับประทานแล้วดีนะเขาบอกว่ามีวิตามินเยอะเหมาะกับวัยอย่างนี้ต้องเพิ่มเติมวิตามินกรอบทุกครั้งโกกิแป้งประกอบอาหารเราก็ใส่แป้งลงไปกะเอาแค่นี้น่าจะพอแล้วล่ะที่เหลือนี่ต้องหากระปุกใส่และอย่าลืมตัดคำว่าโกกิใส่ลงไปด้วยล่ะเดี๋ยวไม่รู้มาดูโอ้ตาแป้งอะไรอ่ะแป้งอะไรอ่ะในที่สุดก็เอาไปโรยสะดือลูกโอ้ตาแย่เลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ปกติแป้งประกอบอาหารโกกิก็จะละลายกับน้ำเย็นนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นของรับประทานเล่นถ้ามันเนื้อแบบนุ่มละมุนแต่ยังคงมีความกรอบบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยใช้เป็นนมข้นจืดใส่ไปน้อยๆก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูว่าเราจะดูยังไงถ้าเราไม่มีช่างตวงตะช่องตะช่างช้อนเชิญไม่มีเอาละอันนี้ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมเราก็เติมนมลงไปอีกเสร็จแล้วก็คนดูเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าลักษณะที่ใช้ได้มันเป็นยังไงเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมมันเริ่มข้นขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ที่เห็นไหมคุณผู้ชมข้นนะเนื้อยังหยาบๆเติมนมไปอีกหน่อยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ลองคนดูอันนี้เหลวขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังข้นแต่ก็ต้องใจเย็นคนต่อเรายังเห็นแป้งเป็นลูกๆนิดๆและยังมีความเหนียวติดตะกร้อคุณผู้ชมลองดูแป้งอย่างนี้เหนียวเกินไปเติมนมอีกหน่อยคราวนี้น่าจะพอดีคุณผู้ชมในกรณีที่คุณผู้ชมไม่ตวงแป้งและไม่ตวงของเหลวเราใช้วิธีสังเกตนะคุณผู้ชมอะเป๊ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอันนี้ถือว่าใช้ได้นะแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าน้ำมันได้ที่หรือเปล่าติดตะกร้อหน่อยนึงแบบนี้โอ้ยน้ำมันได้ที่ร้อนค่ะเอาละค่ะรีบหลีไฟลงนะคะเหลือไฟต่ำๆเอาละตรงนี้ใช้ได้ก็จัดการหยิบฟักทองญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้ปอกเปลือกเลยนะคุณผู้ชมยังเขียวอยู่เลยเป็นชิ้นๆแบบนี้ใส่ลงไปไหนๆจะเลอะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ให้มันเลอะข้างเดียวนะคุณผู้ชมนะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนถ้าคุณผู้ชมรีบใส่ฟักทองลงไปก็กรุณารีบๆเพราะว่าการใส่ลงไปหลายๆชิ้นจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยลดลงคิดถึงตอนที่ทำอาชีพขายกล้วยแขกนะคุณผู้ชมนะทอดไม่ทันเชียวเขาไม่ได้มาซื้อเพราะกล้วยแขกอร่อยเท่านั้นนะแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยด้วยล่ะคุณผู้ชมเชียร์หน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะติดกันดูสิคุณผู้ชมน่ารับประทานมากแป้งประกอบอาหารผสมกับนมก็สามารถมาทำเป็นของทอดทานเล่นๆกึ่งหวานกึ่งคาวได้นะคุณผู้ชมดูสิดูดีเชียร์ทอดสักครู่หนึ่งฟักทองที่มันแข็งๆอยู่เนี่ยมันจะสุกแต่มันจะไม่เละนะคุณผู้ชมยังไงฟักทองญี่ปุ่นเวลาทอดเสร็จรับประทานจะมีความอร่อยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากเลยแต่เราไม่ช่างทอดเสร็จขึ้นมาเสร็จก็รับประทานเลยนะหรือยังต้องมีเทคนิคอีกนิดนึงให้มันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์แบบฟักทองนะคุณผู้ชมเอาล่ะใช้ได้แล้วอุตายเร็วมากเลยกระทะแรกออกมาแล้วคุณผู้ชม
ดูสิน่าทานไหมน่าทานมากเลยนะคุณผู้ชมซับน้ำมันซะน้ำมันก็ดูดีคุณผู้ชมดูสิน้ำมันที่เหลือสามารถทอดอะไรต่อมีอะไรต่อได้ถ้าคุณผู้ชมจะทอดอาหารรับประทานวันนี้ทอดฟักทองเดี๋ยวต่อไปจะทอดอะไรจบลงสุดท้ายนะคุณผู้ชมทอดปลาเค็มแล้วน้ำมันก็ทิ้งไปจริงไหมคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลารับประทานเราจะเสิร์ฟแบบไหนนะเตรียมครีมเทียมข้นหวานใส่ลงไปนิดเดียวถ้าจะเสิร์ฟจานเดียวแต่จริงๆทำไว้ก็เสิร์ฟได้หลายที่นะคุณผู้ชมและให้มันมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลเหมาะกับของทอดแล้วเข้ากันได้ดีนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปนิดนึงกลิ่นมันจะหอมหอมเป็นคาราเมลนะคุณผู้ชมนิดเดียวก็หอมแล้วนะเอามาทำเครื่องดื่มนะใส่โอเลี้ยงใส่กาแฟเย็นปรึมมาอบเชยผงคุณผู้ชมนิดเดียวแค่ติดปลายช้อนมันเพิ่มเสน่ห์อย่างไร้กาศแล้วก็ลูกจันทร์ป่นนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเนี่ยโอ้โหไปชงกาแฟเอสเปรสโซสูตรนี้คุณผู้ชมเอ้ยจิบเดียวเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมตกตะลึงหงายท้องไปเลยคุณผู้ชมติดใจสิเอาละไอศกรีมสกู๊ปลงไปเสร็จแล้วน้ำเชื่อมคาราเมลสูตรเด็ดเยอะหน่อยก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมชอบไม่ว่ากันแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรับประทานขนมหวานนะคะสำหรับอาจารย์ถ้าทานจานนี้ไปต้องงดของอื่นเยอะมากแต่ยังมีสิทธิ์กินได้น่ารับประทานไหมคุณผู้ชมฝักทองทอดวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมเสียดายจังเลยอยากอยู่ทำอาหารต่อให้คุณผู้ชมชมแล้วก็ชิมอีกหลายๆเมนูแต่ไม่เป็นไรวันจันทร์หน้าพบกันใหม่ได้คุณผู้ชมเวลาประมาณ15:30 ทางเวิร์กพอยต์ช่อง23รายการกินได้ก็กินจำไว้เลยนะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ในสตูดิโอของเราหลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรผักชนิดนี้เป็นผักดองที่มาจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมมีชื่อเรียกว่าซีชวงฉายเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเจ้าซีชวงฉายของเรามาทำเป็นซุปเสฉวนกันอุ้ยน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่วันนี้อยากรับประทานของ2 อย่างอยากกินปับเปี๊ยะแต่ก็คิดถึงไส้อั่วเมืองเหนือก็เลยทำปับเปี๊ยะไส้อั่วกินซะเลยหมดเรื่องหมดราวคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดลงจานละกันนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ